กรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีเราลงพื้นที่นะครับเพราะว่าจังหวัดเราเนี่ยมีทั้งอำเภอชายแดนอำเภอชายฝั่งทะเลและพื้นที่ตอนในเราทำหมู่บ้านเสริมความมั่นคงไปครบในพื้นที่ทั้งหมดแล้วปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เสนอขึ้นมาเนี่ยเรานำเสนอนะครับในภาพรวมทั้งจังหวัดก็ขณะนี้ได้นำเสนอในเรื่องการปรองดองและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกองในการรักษาความมั่นคงภายในเป็นหน่วยบูรณาการร่วมกับข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารอีกทั้งข้าราชการทั้งจังหวัดในทุกภาคส่วนเป้าหมายของเราก็คือว่าทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมีความกินดีอยู่ดีและก็มั่นใจในการทำงานของนโยบายของคสช.ครับผมอยากฝากว่าพวกเราทุกคนนะครับสิ่งหนึ่งละเลยไม่ได้เลยก็คือว่าให้ยึดแนวทางพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านได้มอบกับเราไว้คือการรู้รักสามัคคีเราทุกคนที่เป็นคนไทยน้อมนำสิ่งเหล่านี้ทำผมว่าประเทศเราสงบสุขเราจะมีการเลือกตั้งมีประเทศเราการปกครองที่สมบูรณ์เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตต่อไปผมขอความร่วมมือครับ